มาเพื่อนๆยายจะพามาทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็ดหรือก๋วยเตี๋ยวเป็ดเส้นบะหมี่สำเร็จรูปนั่นเองมาดูกันว่ายายทำยังไงต้มน้ำให้เดือดต้มน้ำให้เดือดใช่ไหมแล้วก็ใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลงไปเราไม่เอาเครื่องปรุงนะเพราะว่าเรามีน้ำเป็ดแล้วไม่เอาเครื่องปรุงเราก็ใช้อันนี้ต้มให้บะหมี่เส้นนิ่มเดี๋ยวย่าชิมน้ำเป็ดก่อนเค็มหรือเปล่าเมื่อวานไปวัดไร่ขิงมากลับมาก็เลยซื้อเป็ดมากินเนื้อเป็ดกับข้าวเรียบร้อยแล้วตอนนี้อยากกินกับบะหมี่มั่งเติมน้ำหน่อยเพื่อนๆยายใส่น้ำเป็ดเยอะมันเค็มไปโอเคคอนชั่วหน่อยเป็ดตัวหนึ่งดูตั้งแต่เมื่อวานยังเหลือเพียบอยู่กัน3คนปู่ย่าหลานลูกชายเขาไม่มากินด้วยอันนี้ใส่ผักลงไปใส่ลูกผักลงไปน้ำไม่ปรุงแล้วนะเพราะว่าน้ำเป็ดเขาอร่อยอยู่แล้วแล้วยายก็จะใส่เนื้อเป็ดใส่เลือดเป็ดลงไปใส่เลือดเป็ดเข้าไปแค่นี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดแล้วเพื่อนๆดัดแปลงทำกินเอาอันนี้ก็เสร็จแล้วนะเพื่อนๆเดี๋ยวยายตักใส่จานให้ดูพอลงมาร้อนๆใช่ไหมเราก็ใส่ใบต้นขึ้นช่ายลงไปใส่ต้นขึ้นช่ายลงไปก็น่ากินแล้วเพื่อนหอมฉุยเลยอันนี้ก็เสร็จแล้วก๋วยเตี๋ยวเป็ดของยายมื้อกลางวันอร่อยเลิศแล้วก็ใส่น้ำส้มนะคะใส่น้ำส้มแต่น้ำจิ้มของเอเนี่ยน้ำจิ้มของเป็ดเขาก็มีอยู่แล้วเป็ดพะโล้เดี๋ยวยายให้เป็ดเจ้านี้นะอยู่ตลาดเจ๊อ้วนตลาดท่าข้ามอ่ะอร่อยเป็ดเขาก็อร่อยน้ำจิ้มเขาก็อร่อยเนี่ยยายก็จะเอาน้ำจิ้มอันเนี้ยใส่ไปอุดหนุนได้นะคะเป็ดตลาดเจ๊อ้วนตลาดอะไรนะตลาดมารวยใช่ไหมตลาดเจ๊อ้วน400นะตัวนี้มาเพื่อนๆมากินกับยายสวัสดีค่ะทุกคนมากินข้าวเที่ยงกับยายมันยังไม่ทันเที่ยงหรอกแต่ยายหิวแล้วเดี๋ยวยายต้องไปทำงานต่อสวัสดีค่ะ